วันนี้ค่ะมันคือศึกระหว่าง AE กับโปรดักชันค่ะวันนี้เราจะมาวัดความกินดุกันกับร้านแฟรงค์หมูกระทะอยากรู้ว่าใครกินดุแต่ว่าวันนี้เราขอมาแนะนำก่อนว่ามีใครบ้างจากฝั่ง AE และโปรดักชันเข้ามาเลยค่ะจินดาขอนั่งค่ะไม่ต้องแนะนำตัวก็พอจะรู้กันแล้วว่าฝั่งไหน AE ฝั่งไหนโปรดักชันชื่ออะไรคะเนี่ยยังไม่รู้ชื่อเลยค่ะพี่จอยค่ะจอยนี่ฝั่งโปรดักชันค่ะค่ะฝั่งนี้ค่ะสาวสวยมาพร้อมกับกระบังนิดนึงนะคะนี่คือชุดกินหมูกระทะคือไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะชื่อบทนะคะอยู่ AE นะคะขวดนางงามอะกินสุกวันนี้มันคือศึกค่ะศึกระหว่าง AE กับโปรดักชันค่ะมาแข่งกินหนูกันอ๋อใครจะกินหนูกันขอรวบรัดกติกาก่อนเราต้องไปชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็โปรยเลยค่ะโปรยแฟรงค์หมูกระทะกันเลยค่ะเป็นเวลา25นาทีแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกันอีกทีว่าน้ำหนักใครขึ้นเยอะกว่ากันใครจะงัดเทคนิคอะไรก็ได้เลยค่ะจะกินมุ้งเส้นจะกินหมูเยอะจะกินผักเยอะได้ได้ไข่ทั้งฟองเอาจัดเลยค่ะเริ่มกันเลยไปเริ่มต้นที่การชั่งน้ำหนักค่ะนี่ค่ะน้ำหนักของพี่ฝนนะคะหนักเท่านี้เลยนะคะใช้กระบองบางค่ะเจ็ดจ้าเขาต้องคิดยังไงอ่ะเจนของเราใครจะไปรู้ว่าหนักลดไปอีกสิห้องสุดน้องจ้าเอามาค่ะถึงซอยโปรดักชั่นค่ะสายบุฟเฟ่นะคะ 58.9 เฮ้ยได้ไงอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าศึกนี้จะเป็นของใครมาเปิดจ้ารอแล้วจ้าเอาไปเลยโอ้ยเป็นอะไรกับคนกลัวกลัวเลยคะพี่ฝนมากร้านแฟรงค์หมูกระทะนะคะเป็นร้านต้นตำรับจากสุพรรณบุรีแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่บางใหญ่แต่ว่าน้ำจิ้มเขาว่าทีเด็ดเขาอยู่ที่น้ำจิ้มนี่นะจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ว่าคือเกียรติการส่งอ่ะฉันก็ไม่รู้ข้อมูลจ้ะมันเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านไงร้านแฟรงค์หมูกระทะเขาแบบว่าร้านต้นตำรับเขากระบังพี่ฝนนะบังหน้าน้องนี่เลยร้านแฟรงค์หมูกระทะนะคะสูตรเขาอะมาจากร้านเป้หมูกระทะ55คือมันจะมีความแบบเหมือนต้นตำรับนิดนึงอะใครๆก็ต้องรู้จักร้านนี้อะแล้วความพิเศษของเขาอะคือนี่เห็นหมูกระทะไหมจ๊ะเตาหรูราไฮโซเก๋หมูกระทะเขาว่ามีไซส์ให้เลือกมีS M L X L ก็ไล่ราคาไปเรื่อยๆตั้งแต่200บาทไปจนถึง500บาทและเซตที่เราชูชีกันอยู่ตรงนี้ก็คือไซส์ XL นั่นเองค่ะเอาทุกคนคะตอนนี้จับเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นนะอร่อยอ๋ออร่อยอร่อยทุกคนตอนนี้ผ่านไป4นาทีแล้วนับตั้งแต่ที่เราเอาหมูลงทำอะไรอะอะไรอะต้องไปเอาหมูลงแต่ตอนนี้ทุกคนก็คือเอนจอยมากยังอยู่ดีนะคะดีๆอร่อยอร่อยอร่อยเขาปากเลยยังขยับข้าวก่อนจะกินอร่อยอะเฮ้ยหมูสามชั้นอะหมูสามชั้นดีมากอร่อยแบบมันแล้วก็แบบว่าพอจิ้มไปกับน้ำจิ้มนะคือมันดีมากจริงๆเนี่ยน้ำจิ้มใช่ใช่น้ำจิ้มเขาบอกว่าซีฟู้ดคือเด็ดเป็นแบบสูตรเฉพาะเซตนี้ที่เรากำลังอิ่มน้ำสำรันกันอยู่ไซส์ XL ค่ะราคา500บาทจากร้านแฟรงค์หมูกระทะขอโทษสั่งไปเนี่ยจะโทรสั่งไปส่งบ้านโอ้โหโทรสั่งไปแล้วนะจะโทรสั่งไปส่งบ้านดูซื้อทั้งร้านเขาเรียบร้อยแล้วโอ้ยร้อนคือจะบอกว่าร้านแฟรงค์นะคะเขามีหมูอยู่2แบบคือนี่เลยเขาจะมีหมู3ชั้นแล้วก็จะมีหมูนุ่มด้วยเมื่อกี้หมู3ชั้นที่บอกว่าอร่อยใช่อันนี้แซ่บๆขอเลือกเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่เรากินแบบนี้เลยผู้ดีเราลาดไปเลยทีนี้อันนี้เป็นหมูนุ่มเมื่อกี้กินหมู3ชั้นไปแล้วกินหมูนุ่มดีกว่าลุ้นเลยปากอย่างคุณน่าจะทำแบบอร่อยอ่ะโหช้าจังเลยเนี่ยเร็วๆพี่เพิ่งจะเริ่มกินโอ้ยังไม่อันนั้นได้หรือยังอ๋ออันนี้คือได้แล้วใช่มันเป็นของหนูแล้วเพราะว่ามันหล่นไข่ทำหนูผ่านไป10นาทีแล้วค่ะฝั่ง AE เป็นยังไงบ้างคะใกล้แล้วใกล้แล้วรู้สึกตึงๆนิดแค่นี้ทุ่มตึงแล้วหรอฉันกลัวแพ้มากเลยอะยังกล้าพูดใครอยากเอนจอยนะคะกับหมูกระทะแบบนี้สั่งได้เลยเอนจอยแบบเราแย่งจริงหมูแบบเราแล้วมันฟินนะคือแบบมันเหมือนแบบปาร์ตี้นะอ๋อจะพูดไม่ได้พี่กินจ้ะกลัวน้ำหนักไปขึ้นหรือต้มข้าวต้มข้าวนิดนึงเฮ้ยแต่ว่าหมูกระทะหม้อต้มมาให้ก็เหมือนกินข้าวถุงนี่ไงอ่ะพี่จอยอ่ะพี่จอยอ่ะมีไม้นิดนึงกินเถอะเฮ้ยเขาให้เตาเขาได้เหรอใช่เนี่ยเตาของร้านนะพี่โสดแล้วต้องคืนป่ะไม่ต้องคืนเหรอคืนแต่เตาเขาให้โฟมว่าจริงนะดูดีหม้อเดียวจบจะปิ้งย่างก็ได้จะหม้อต้มก็ได้เฮ
เฮ้ยจะอร่อยจริงอ่ะหมูคือดีมากอ่ะหมูดีนะพี่จอยไอหมูสามชั้นอ่ะที่กินมาคือชุ่มได้สดน้ำนิดนึงคือดีอ่ะเขาแยกมาแล้วก็น้ำมันมันก็ไม่ได้แบบหล่นลงมาใส่เหมือนแบบกระทะทั่วไปใช่ป่ะเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะแบบว่าเหมือนกันตรงน้ำมันแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถที่จะตักน้ำสุกได้เลยส่วนตัวฝนอ่ะชอบไอหมูสามชั้นเพราะว่ากินเข้าไปปุ๊บว่าเขาหั่นได้บางมากแล้วพอหั่นบางๆจิ้มกับจิ้มที่เป็นซีฟู้ดนะคือแบบดีเลยไม่ค่อยรู้สึกหรอว่าหมูเขาหมักมาดีมากเนาะพี่จอยเนาะคือมันแบบไม่ได้แบบมีความเค็มเกินเหมือนแบบที่พี่จอยบอกอ่ะกูรู้ด้านหมูกระทะหมูค่อนข้างมีรสชาติที่แบบค่อนข้างเข้มข้นเค็มมาหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยจิ้มบางจิ้มแต่ทีเนี้ยพอเนี้ยหมูเขาแบบว่าหมักมากำลังดีเรียกว่ากำลังดีเลยพอมาจิ้มกับน้ำจิ้มเหมือนเนี้ยน้ำจิ้มคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออมันโอเคแล้วน้ำจิ้มคุกกี้เขาก็ทำอร่อยเป็นหมูกระทะแบบน่าจะร้านแรกเลยมั้งที่เรารู้สึกว่าเรากินน้ำจิ้มอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจะสามชั้นดีมากคือถ้าบ้านอยู่บางใหญ่อ่ะพี่จอยก็ส่งให้เลยพร้อมเตาเลยแต่ถ้าใกล้หน่อยก็จะต่อทางเพจของทางร้านนะคะได้จะบอก3ชั้นอร่อยอ่ะคือกินตั้งแต่แรกแล้วก็กินไปกินมาก็คือชอบ3ชั้นแล้วก็ชอบน้ำจิ้มที่เป็นซีฟู้ดตัวเนี้ยเฮ้ยงั้นหนูชิมมั่งเหรออร่อยอร่อยจริงดีมากอ่ะดีดีมากดีมากดีมากอร่อยมันเปรี้ยวแบบเอออย่าลำพานหนูสิมันอร่อยมากเจ็ดหนูเฮ้ยทุกคนหมดแล้วนะเดี๋ยว3 2โอ้โหสุดยอดร้อนอ่ะหมดเวลาเรียบร้อย25นาทีผ่านไปคือนอกจากชั่งน้ำหนักก็อยากให้มันลอกกลุ่มกันมากเลยตอนเนี้ยมาปลดเผยน้ำหนักของทุกคนนะคะหลังจากที่ชั่งไปแล้วBefore and Afterพี่ฝนอยู่ที่ 51.7 หลังจากชั่งแล้วเป็น 51.8ขึ้นมาทีนึงส่วนทางเรานะคะตอนแรกค่ะคือ 56.2 หลังจากกินหมูกระทะไปเป็น 56.3 ขึ้นไม่ต่างพูดเยอะไปหน่อยและคนนี้นะคะเจ้าแม่หมูกระทะที่แม้แต่เจ้าของร้านหมูกระทะก็ต้องยกมือไหว้ก่อนกินหมูกระทะอยู่ที่ 58.9 คิดว่าคนเรากินในเวลา25นาทีมันจะขึ้นได้แบบเท่าไหร่ตื่นเต้นเลยค่ะทุกคนค่ะภายในเวลา25นาทีพี่จอยของเรานะคะสามารถทำน้ำหนักขึ้นได้4ทีค่ะคนเราต้องกินแค่ไหนไม่ผิดหวังจริงๆที่ชวนพี่จอยเจ้าแม่สายบุฟเฟ่มากินกรุณาทำซีซีมองให้ได้ให้นางไปเลยจ้าแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆที่เราสั่งแฟรงค์หมูกระทะกันมาเป็นยังไงบ้างคะนุ่มแล้วก็มีความเป็น3ชั้นกินได้เรื่อยๆอ่ะขนาดเราเป็นคนที่กินน้อยนะเราก็ยังกินได้เรื่อยๆเลยแน่นมากค่ะแน่นมากคือเมื่อกี้ก็คือจวงใช่ใช่ถ้ามีตัวช่วยก็จะดีมีค่ะเรามีตัวช่วยค่ะเรามีตัวช่วยให้ทุกท่านเลยค่ะเจนบอกว่ามาตัวช่วยมาละค่ะตัวช่วยดีๆพี่จอยเอาสีส้มไปกินเลยสีส้มขอสีส้มเกรงมากเออก็แบบน้องสีแดงรสสีแดงไปหอมนมคือดีอ่ะหอมพี่ฝนอันนี้หรอนี่อะไรนมเปรี้ยวสูตรน้ำตาลน้อยนี่อะไรนะมีลายหรือเปล่าเอามีไฟเบอร์มีโปรไบโอเตไขมัน 100% นะจ๊ะน่ะหอมพี่ฝนก็จะเป็นนี่เลยแล้วฟิลดีไลท์นมเปรี้ยวสูตรน้ำตาลน้อยลดน้ำตาลเนี่ยถึง 40% เลยนะเฮ้ยเหมาะกับพี่ฝนมากค่ะเหมาะมากเพราะเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบทานน้ำตาลด้วยนี่ดีไลท์มีอิมูลัสกรีนซีโปรไบโอติกด้วยทุกคนรู้ไหมคะว่าการกินนมเปรี้ยวดีไลท์เอาเวลาไหนดีที่สุดพี่จอยดาว่าเช้าพี่ฝนว่าตอนเย็นจริงๆคือทานได้ทั้งเช้าและเย็นค่ะคือตื่นเช้ามาเราก็ทานเพื่อรีเฟรชระบบเราเพราะว่าเรานอนมาไงเพิ่งตื่นใช่ไหมระบบเรายังแบบทำงานไม่เต็มที่แล้วก็ทานนมเปรี้ยวดีไลท์เข้าไปรีเฟรชระบบใช่ก่อนนอนก็เหมือนกันเพราะว่าเรานอนเนี่ยเราก็แบบเหมือนหลับไปร่างกายจะแบบพักผ่อนหนีทานนมเปรี้ยวดีไลท์เพื่อแบบตื่นเช้ามาจะได้เฟรชโอ้ยเห็นไหมว่ากินนมเปรี้ยวคือดีอ่ะเอวเล็กขึ้นมาเลยใช่ไหมเราต้องกินจบตบด้วยดีไลท์นะจ๊ะมือใช่ถูกของผมค่ะกินกันดุขนาดนี้กินกันจุขนาดนี้หน้าท้องก็เป็นราวเพราะอะไรคะกินจบตบดีไลท์ค่ะอร่อยอ่ะดีอ่ะเดี๋ยวนะคุณใครจะทำทางนี้ก็ยังเลยแต่ว่าก็ใครสวยแล้วรวยก็จ่ายใครที่เรียนสีด้วย
เคลียร์ด้วยเคลียร์ด้วยไปแล้ว